ลองนึกไหมร่างกายของเรานั้นไม่ใช่สิ่งของเราต้องช่วยประคองดูแลและต้องเอาใจใส่ตั้งแต่เช้าจนถึงก้าวนอนก่อนที่มันจะสายวันละนิดแค่คิดใส่ใจเพื่อจิตใจและกายที่ดีนานนานนานา healthy healthyบัสทุกท่านพบกับแอนตี้เช่นเคยนะคะในรายการ Healthy Healthy ค่ะรายการที่มาพร้อมกับเคล็ดลับสุดชิคในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้คุณมีจิตที่แจ่มใสและกายที่สมบูรณ์ค่ะท่านผู้โดยสารรู้จักโรคหัดเยอรมันหรือเปล่าคะ Healthy Healthy วันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับโรคนี้กันค่ะเชื้อไวรัสซึ่งทำให้ผู้ป่วยมีอาการเป็นไข้มีผื่นขึ้นที่ผิวหนังต่อมน้ำเหลืองแถวลำคอมีขนาดโตถ้าเป็นในเด็กอาการจะไม่รุนแรงค่ะแต่ถ้าเป็นในหญิงมีครรภ์อ่อนเชื้อไวรัสจะผ่านไปยังทารกทำให้เด็กที่เกิดมามีโอกาสพิการได้ค่ะส่วนใหญ่แล้วโรคนี้จะเกิดขึ้นในเด็กและผู้ใหญ่ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันโดยผู้ใหญ่มักจะมีอาการรุนแรงมากกว่าเด็กสำหรับทารกที่ติดเชื้อตั้งแต่ในครรภ์เชื้อไวรัสจะอยู่ในลำคอและขับถ่ายออกมาทางปัสสาวะได้นานถึง1ปีจึงนับเป็นแหล่งแพร่โรคที่สำคัญค่ะโรคหัดเยอรมันติดต่อกันได้โดยการสัมผัสโดยตรงทางการไอจามหายใจรดกันของโรคหัดเยอรมันในเด็กโตจะเริ่มด้วยต่อมน้ำเหลืองที่หลังหูท้ายทอยและด้านหลังของลำคอโตผู้ป่วยรู้สึกเจ็บเล็กน้อยเด็กโตจะรู้สึกไม่สบายปวดหัวมีอาการคล้ายเป็นหวัดและเจ็บคอร่วมด้วยค่ะประมาณวันที่3ผื่นจะขึ้นเป็นสีชมพูจางๆกระจายอยู่ห่างๆเริ่มขึ้นที่หน้าแล้วลามไปทั่วตัวอย่างรวดเร็วภายในเวลา24ชั่วโมงจะเห็นผื่นชัดเจนบริเวณแขนขาและจะหายไปในเวลา 1-2 วันอาการของโรคที่เกิดกับทารกในครรภ์อาการจะแตกต่างกันแล้วแต่ระยะที่แม่ติดเชื้อแต่ถ้าแม่เป็นในระยะตั้งครรภ์ 1-4 สัปดาห์ทารกจะมีโอกาสพิการร้อยละ 30-50 ถ้าแม่เป็นในระยะตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 5-8 โอกาสทารกพิการร้อยละ 25และถ้าแม่เป็นในระยะตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 9-12 ทารกจะพิการร้อยละ8ค่ะความพิการที่พบได้บ่อยคือความพิการทางตาความพิการที่หัวใจหูหนวกความผิดปกติทางสมองสมองและหัวเล็กแรกเกิดจะพบมีตับม้ามโตมีอาการตัวเหลืองมีจ้ำเลือดตามตัวและเกล็ดเลือดต่ำอาการผิดปกติเหล่านี้อาจรุนแรงแตกต่างกันและอาจพบได้หลายอย่างร่วมกันค่ะฟังดูแล้วโรคหัดเยอรมันก็หนักเอาการอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลไปค่ะโรคนี้มีวัคซีนป้องกันแล้วสบายใจได้ค่ะไว้พบกันได้ใหม่ในรายการ Healthy Healthy บนรถเมโทรบัสแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะลองนึกไหมร่างกายของเรานั้นไม่ใช่สิ่งของเราต้องช่วยประคองดูแลและต้องเอาใจใส่ตั้งแต่เช้าจนถึงก้าวนอนก่อนที่มันจะสายวันละนิดแค่คิดใส่ใจเพื่อจิตใจและกายที่ดี